รู้จักกับคนดังแห่งวงการดนตรีที่เป็น LGBT ได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐา ควรขจรกลับมาตามสัญญานะคะอีกครั้งหนึ่งกับรายการ Gen Z and Classical Music ในเดือนมิถุนายนที่เรามาร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month นะคะของปี 2024 ที่เราจะมาพูดถึงนักดนตรีนักแต่งเพลงที่เป็น LGBTQAI+ นะคะตอนแรกถ้ามีท่านผู้ฟังได้มีโอกาสฟังไปแล้วเนี่ยมุกพูดถึงไปทั้งหมด11คนเลยก็ไม่น้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ใช้ได้ค่ะมีอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็มุกได้เกริ่นทิ้งท้ายไว้เมื่อคราวก่อนว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงในส่วนของนักดนตรีในฝั่งของสหรัฐอเมริกาบ้างเราย้ายทวีปกันเนาะคราวที่แล้วเนี่ยก็จะมีทางฝั่งยุโรปซะเยอะอังกฤษอะไรอย่างนี้เยอรมันฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคโบราณกาลเนาะมาจนถึงยุคโรแมนติกมาทางฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะAaron Copland อันนี้เป็นนักประพันธ์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็รายการ Gen Z เองก็เคยมีโอกาสได้แนะนำคอมโพเซอร์ท่านนี้ไปในฐานะนักแต่งเพลงที่เป็นเขาใช้คำว่าเป็นบิดาละกันบิดาของดนตรีโรแมนติกแห่งสหรัฐอเมริกาเลยนะคะมีชื่อเสียงมากแต่งเพลงดังเอาไว้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นAppalachian Spring นี้ Funfair of the Common Man มี Rodeo มี Concerto มี Symphony มากมายไปหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นวงร็อกละกันวงร็อกหลายๆวงเนี่ยก็จะเอาเพลงของเขาไปดัดแปลงเนาะมันจะมีช่วงยุคที่ดนตรีคลาสสิกเนี่ยถูกยกออกมาดัดแปลงใส่กับเครื่องดนตรีที่สมัยใหม่ขึ้นมาซึ่งเพลงของ Aaron Copland เนี่ยก็จะได้ถูกยกเอาไปใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยพูดถึงชีวิตส่วนตัวของAaron Coplandเนี่ยเขามีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยเหมือนกับที่บอกชีวิตส่วนตัวคือส่วนตัวจริงๆนะคะเขาเป็นเกย์ชอบผู้ชายมีความสัมพันธ์กับคนหนุ่มเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนเก่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงดนตรีเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รู้นะคะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ชอบพอกับผู้ชายด้วยกันเองแต่ว่าเจ้าตัวไม่เคยออกมาพูดอย่างชัดเจนนะคะแค่ก็ใช้ชีวิตสบายๆไปไม่ได้ปกปิดแต่ก็ไม่ได้ต้องมาเปล่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าฉันนะชอบแบบไหนยังไงคือเขาก็มองว่าก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนมาสนใจเขามากมายอยู่แล้วแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นนักไวโอลินอัจฉริยะท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นช่างภาพด้วยมีชื่อว่าวิกเตอร์คราฟต์แม้ว่าตัววิกเตอร์คราฟต์เนี่ยจะแต่งงานมีลูกอะไรไปแต่ว่าคือคอปแลนด์น่ะเขาก็มาเป็นพ่อบุญธรรมให้กับลูกของวิกเตอร์คราฟต์แล้วค่ะแล้วก็มีการแบบว่าเซ็นยกมรดกให้ด้วยรักเหมือนลูกตัวเองเลยเพราะว่าฉันรักผู้ชายคนนี้ไงวิกเตอร์คราฟต์เป็นคนที่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังในตอนของเรื่อง Maestro เนี่ยเขาก็จะมีพูดถึง Aaron Copland เหมือนกันนะคะในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เขาก็พูดว่าแบบ Aaron Copland เนี่ยเป็นเกย์นะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไหนที่ทำให้ Leonard Bernstein เนี่ยก็อิจฉาด้วยว่าอยากจะมีชีวิตแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพูดถึง Leonard Bernstein เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงคนนั้นเนี่ยขอแวะอีกท่านนึงก่อนSamuel Barber นะคะพูดถึงเพลงอเมริกันที่ดังๆเพลงหนึ่งเลยเนาะ Adagio for String ของ Samuel Barber นี่ก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็โหอารมณ์ถึงฟังแล้วเหมือนมีคนเอามีดมากรีดหัวใจน้ำตาไหลสุดยอดเลยนะคะเขาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับ Aaron Copland เลยนะคะก็เป็นนักประพันธ์ชาวอเมริกันที่อยู่ในยุคที่การรักเพศเดียวกันเนี่ยโฮโมเซ็กชวลเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเปิดกว้างมากกว่าในฝั่งยุโรปแล้วโดยประมาณเลยนะคะก็เขาเข้าเรียนที่ Curtis Institute นะคะก็หนึ่งในโรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาสำหรับพวกอัจฉริยะนะถ้าแม่อัจฉริยะเข้าไม่ได้นะเขาไปเข้าเรียน Curtis แล้วก็ได้พบรักกับ เกียนคาร์โลเมนอตติซึ่งก็เป็นนักประพันธ์เป็นนักเขียนบทละครพวกละครเวทีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเรียนที่เคอร์ติสเหมือนกันแล้วก็เขาก็ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นไปอยู่ด้วยกันที่เวสต์เชสเตอร์เคาน์ตี้เป็นส่วนหนึ่งของนิวยอร์กนะคะเป็นแบบว่าเป็นบ้านใหญ่ที่มีสตูดิโอแยกกันแต่ว่าจะใช้ส่วนกลางร่วมกันนะคะเขาอยู่ด้วยกันถึง40ปีเลยนะคะแล้วก็ขายบ้านนี้ทิ้งไปในปี1973เพราะว่าเมนอตติเนี่ยก็ย้ายกลับไปยุโรปคิดว่าก็คงมีปัญหาหรืออะไรกันเลิกลากันไปแยกย้ายกันอยู่นะคะพอเมนอตติกลับยุโรปไปพบรักปีต่อมากับนักแสดงหนุ่มอีกท่านหนึ่งชื่อฟรานซิสเฟลานนะคะถึงแม้ว่าบาร์เบอร์กับเมนอตติจะเลิกกันไปเนี่ยแต่เขาก็ยังเป็นห่วงกันยังติดต่อกันอย่างตอนที่บาร์เบอร์จะเสียชีวิตเนี่ยเมนอตติเองก็เดินทางมาแล้วก็มานอนมาเฝ้าอยู่ข้างๆเตียงของบาร์เบอร์ในตอนที่เขาเสียชีวิตในปี1981นะคะเมื่อกี้บอก1คนใช่ไหมจริงๆแล้วมุกพูดไม่ถูกแหละมีมากกว่านั้นใช่ไหมเมื่อกี้เรามีบาร์เบอร์เรามีเมนอตติฝั่งอเมริกันอีกท่านหนึ่งนักประพันธ์คนนี้หลายคนรู้จักนะคะสาวกคลาสสิกเนี่ยอย่างน้อยๆเลยก็น่าจะรู้จักเพลงที่ชื่อว่า 4.33 คุ้นไหม 4.33 4 นาที 33 วินาทีนะคะหรือว่าอย่างเพลงที่ยาวที่สุดในโลกอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยรู้จักไหมก็เป็นเพลงออร์แกนที่เขาสร้างออร์แกนขึ้นมาตัวหนึ่งที่เยอรมันแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนโน้ตทุกๆกี่ปีโดยอัตโนมัติเห็นว่าเมื่อปี2ปีก่อนเพิ่งจะเปลี่ยนโน้ตไปแล้วก็เพลงนี้เนี่ยกว่าจะจบเพลงน่าจะมีอีกเป็น100 ปีได้นะคะก็แน่นอนว่าอะไรที่มันแปลกๆนะพูดถึง 4.33 ก่อนนิดนึง 4.33 คือความเงียบนะคะ 4.33 4 นาที 33 วินาทีเขามีโน้ตนะมีสกอร์มาเลยมุกเคยไปเปิดดูอยู่ในห้องสมุดขายโน้ตเพลงราคาแพงมากเปิดไปเขาจะมีคำเขียนว่าถ้าเสร็จหมายถึงแบบหยุดทั้งท่อนนะเนาะก็อยู่ทั้งท่อนเลย3ท่อนนะคะแหมซื้อโน้ตมาเพื่อเขียนบอกว่าหยุดแต่ว่ามันก็เป็นไอเดียของเขาที่เขาพยายามจะบอกว่าความเงียบมันไม่มีอยู่จริงอะไอ้ 4.33 ใน4 นาที 33 วิที่เราหยุดอะมันยังมีเสียงรอบตัวเราซึ่งเสียงเหล่านั้นน่ะก็ถือว่าเป็นดนตรีเช่นกันนะคะผลงานแบบนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนนะคะจอห์นเคจนะคะนักประพันธ์ชาวอเมริกันที่มีสไตล์แบบว่าอวกาศอะสมัยใหม่แบบอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบแหละว่าศิลปะเนาะมันค่อยๆพัฒนาไปคนเราทุกคนต้องการที่จะทำอะไรใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยจอห์นเคจเป็นคนหนึ่งที่ขยายศิลปะออกไปกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาเลยก็คือแบบว่าใช้คำว่าทดลองกับทุกๆอย่างนะจะเนี่ยมีแต่อะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะคะเขาทำงานหลากหลายมากๆเลยนะคะก็จอห์นเคจเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งงานอยู่กับภรรยาได้10ปีแล้วสุดท้ายเขาก็หย่าไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะแต่งงานนะเขาก็มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะซึ่งพอเขาหย่ากับภรรยาเสร็จเขาก็กลับไปหาผู้ชายคนนี้นะคะคันนิงแฮมที่เขาเป็นนักออกแบบท่าเต้นแล้วก็ก่อนแต่งเนี่ยเขาก็มีประเด็นมีความสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะคือเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็น่าจะมีซัมติงนั่นแหละเนาะแล้วก็เลยพอหย่ากับภรรยาก็กลับไปหาคนนี้แต่พอกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตดีมากนะคะเพราะว่าเขากลายมาเป็นคู่หูที่สร้างสรรค์ผลงานเจ๋งๆด้วยกันเยอะมากนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เราจะคบกับใครสักคนเนาะเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันยิ่งถ้าเกิดว่าคบกันแล้วได้ดิบได้ดีกันมากขึ้นทั้งคู่ในสายงานเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งน่าจะผลักดันด้านนี้ไปต่อคนสำคัญคนหนึ่งของวงการเลยนะคะคุณโลแฮริสันนะคะเป็นนักประพันธ์เป็นนักเพอร์คัชชันเป็นนักประดิษฐ์นะคะก็ขอพูดถึงหน่อยละกันอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นชื่อกับโลแฮริสันมากนักนะคะก็เป็นคนที่เขาทำได้ทุกอย่างเนาะเป็นนักดนตรี แต่งเพลงเป็นครูเป็นนักทฤษฎีดนตรีนักมนุษยวิทยาดนตรีเป็นคอนดักเตอร์ผลิตเครื่องดนตรีเป็นกวีแต่งกลอนเป็นคาลิกราฟเฟอร์ก็คือแบบออกแบบตัวอักษรที่เขียนลายมือสวยๆเนาะเป็นนักวิจารณ์เป็นนักโต้วาทีเป็นนักเต้นเป็นคนชักหุ่นกระบอกแล้วก็เป็นคนเขียนบทละครคือคนคนหนึ่งจะทำได้ทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักคนคนนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของโลแฮริสันเนี่ยเขาก็วนเวียนอยู่กับคนที่มีชื่อเสียงเยอะมากนะเขาเป็นลูกศิษย์ของอาร์โน เชนแบกนะคะที่ UCLA อาร์โน เชนแบกนี่เป็นนักประพันธ์ชาวออสเตรียในยุคที่โลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงจากอะไรที่มันเป็นแบบโรแมนติกเนาะเยอรมันโรแมนติกริชาร์ดวากเนอร์กลายมาเป็นระบบใหม่เอโทนอล12โทนการใช้ตารางการใช้ตัวเลขไม่ใช่มีแค่เคมีแล้วนะคะที่มีตารางธาตุดนตรีเองก็มีเช่นกันการใช้เลือกใช้เสียงให้ครบ12เสียงจะแต่งแล้วต้องเรียงอะไรยังไงคือมีระบบแบบใหม่อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาร์โน เชนแบกที่อาจจะมีหลายคนเคยฟังในรายการมุกในตอนที่พูดถึงดนตรีคลาสสิกในออสเตรียตอนที่2นะคะก็เขาก็จะพูดถึง Second Viennese School เพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองฟังกันได้น่าสนใจมากกับอาร์โน เชนแบกนะคะนอกจากอาร์โน เชนแบกแล้วเนี่ยโล แฮริสันก็ยังเคยทำงานเพลงร่วมกับคนเมื่อสักครู่นี้เลยที่เพิ่งพูดถึงไปก็คือจอห์น เคจนะคะเขาทำเพลงเพอร์คัชชั่นร่วมกันค่อนข้างเยอะเลยนะก็น่าสนใจมากๆรวมไปถึงได้เป็นคอนดักให้กับซิมโฟนีบทใหม่แบบว่าเดบิวต์ให้กับชาร์ลส์ ไอฟส์นะคะก็นักประพันธ์ชาวอเมริกันอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะของคนที่แต่งเพลงในสไตล์ของมินิมอลลิซึมอันนี้ก็มีเคยพูดถึงไปเช่นกันดนตรีที่มินิมอลแบบไหนต้องไปลองหาฟังกันดูนะคะมินิมอลที่ไม่มินิมอลเล็กแต่ไม่น้อยน้อยแต่มากย้อนกลับไปตอนสมัยที่เขายังเด็กนะคะว่าเขาค้นพบตัวเองว่าเป็นเกย์ตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วโล แฮริสันเนี่ยแล้วก็บอกกับครอบครัวตอนนั้นไปตอนโตขึ้นมาหน่อยทีนี้พออายุ30เนี่ยเขามีอาการทางประสาทขึ้นมานะคะก็ส่วนหนึ่งเลยนะคะก็คือจากการที่เขาต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ต่อต้านการรักร่วมเพศนะคะแต่ว่าก็โชคดีว่าเนี่ยคนที่เขาสนิทด้วยอย่างจอห์น เคจเนี่ยก็เป็นคนที่เป็น LGBTQ เหมือนกันแล้วก็ได้แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพจิตช่วยหาจิตแพทย์ให้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้พอกลับมาอาการดีเป็นปกติแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายไปที่เวสต์โคสต์นะคะไปฝั่งตะวันตกก็ไปพบกับคุณวิลเลียมที่เป็นช่างไฟฟ้าเป็นอิเล็กทริเชียนนะคะก็เป็นนักดนตรีด้วยมือสมัครเล่นแต่ว่าคุณคนนี้เนี่ยคุณวิลเลียมคนรักของคุณโล แฮริสันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนสำคัญมากๆในชีวิตของเขานะคะเพราะว่าเขาช่วยกันคิดค้นเครื่องดนตรีเครื่องใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่าอเมริกันกาเมลันแล้วก็เหมือนกับจอห์น เคจกับคนรักของเขาเลยที่ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันซึ่งมันก็เหมาะสมมากๆเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยโล แฮริสันก็จะมีบทเพลงที่ผสมเครื่องดนตรีแปลกๆเอาไว้มากมายเลยที่ไม่ใช่เครื่องตะวันตกธรรมดาทั่วๆไปอาจจะเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นมาใหม่บ้างหรือว่าเป็นสไตล์อะไรใหม่ๆบ้างตัวโล แฮริสันเนี่ยมีบทบาทมากๆเลยในคอมมูนิตี้ของกลุ่มรักร่วมเพศหรือว่าคอมมูเกย์อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขาเปิดเผยนะคะเขาคัมเอาท์ออกมาเลยว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายด้วยกันนะแล้วก็เขาเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ต้องการเรียกร้องเพื่อเกย์ด้วยกันด้วยความที่เขาคัมเอาท์ขนาดนี้ด้วยเนี่ยทำให้เขาได้รับการว่าจ้างจากคอรัสที่เป็นรวมเกย์เอาไว้นะคะเป็นวงคอรัสเกย์เลยที่ขอให้เขาแต่งเพลงเอาไว้เยอะมากๆแล้วก็เขาก็จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเกย์เลสเบี้ยนของทางอเมริกันเคยได้รับรางวัลมิวสิกอวอร์ดในปี1999ด้วยอย่างนี้ก็ ต้องบอกเลยว่าตัวโลแฮริสันนี่ก็พูดเสมอนะคะว่าเขาภูมิใจมากที่เขาเป็นเกย์คอมโพเซอร์คือเขาไม่ต้องการปกปิดนะเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ผลงานที่เขาสร้างให้กับโลกใบนี้รวมไปถึงคอมมูนี้เลยเนี่ยก็เป็นผลงานที่ดีๆทางนั้นเลยมาถึงและคนดังที่หลายท่านรู้จักแล้วก็ชีวิตอาจจะต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับโลแฮริสันนะคะก็คือ Leonard Bernstein ที่มุกเคยมีโอกาสได้พูดถึงเนาะคือเราเคยจัดรายการอยู่2ตอนที่เป็นประวัติของ Leonard Bernstein เลยมีอาจารย์กิ๊บพมรพันธ์กมลพมรมาเล่าให้ฟังนะคะก็สนุกมากตอนนั้นเพราะว่าเขาพูดถึงชีวิตของเบิร์นสไตน์ในมุมของแบบการเป็นนักดนตรีนะคะว่าสิ่งที่เบิร์นสไตน์ทำเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งการเป็นนักดนตรีเป็นคอนดักเป็นนักประพันธ์เป็นครูการสร้างรายการทีวีที่สอนดนตรีคลาสสิกให้กับคนทั่วไปให้เข้าถึงได้นะคะแล้วก็มีพูดถึงผลงานของเบิร์นสไตน์หลายชิ้นมากๆเลยอย่างชิ้นดัง West Side Story เนี่ยก็มีเล่าแบบค่อนข้างจะละเอียดเลยนะคะไปลองย้อนฟังกันได้ในส่วนอีกตอนนึงเนี่ยมุกเคยพูดถึงภาพยนตร์ดังของเมื่อปี2023นะคะเรื่องมาเอสโตรที่นำแสดงแล้วก็กำกับโดยแบรดลีย์คูเปอร์สุดยอดเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตีแผ่ชีวิตในมุมที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นแล้วกันเนาะของเลโอนาร์ด เบิร์นสไตน์คือเรามองว่าเขาเป็นบุคคลใช้คำว่าเป็นคนยิ่งใหญ่ของวงการอะเป็นคนดังคนเก่งที่ดูเหมือนจะไม่มีที่ติเลยแต่ว่าเรื่อง Maestro เนี่ยเขาเอามุมมืดของชีวิตของเบิร์นสไตน์สิ่งที่เราไม่ได้คำนึงถึงขนาดนั้นว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาเองก็ดาร์กใช้ได้เลยนะคะมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวคือด้วยความที่เบิร์นสไตน์เนี่ยเขาเป็นคนดังเนาะเขาก็จะไม่กล้าเปิดเผยให้คนรู้เขาก็จะพยายามปิดบังตลอดเลยว่าตัวเองเนี่ยก็ชอบผู้ชายนะคะแต่ว่าก็รู้กันคือชีวิตเนี่ยมันวนกันอยู่แค่เนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกับในประเทศไทยสักเท่าไหร่ค่ะที่วงการดนตรีมันแคบเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ทราบถึงความสัมพันธ์อันหลากหลายที่เบิร์นสไตน์มีตลอดช่วงชีวิตของเขาแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าชีวิตของเบิร์นสไตน์เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขโรยด้วยกลีบกุหลาบก็แล้วก็ไม่ได้สงบสุขใช้คำนี้แล้วกันไม่สงบสุขเหมือนคอปแลนด์กับแฮริสันนะคะที่ก็พออย่างแฮริสันเขาคัมเอาท์ออกมาเลยเนาะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของเขาหรือคบเล่นที่เขาใช้ชีวิตเงียบๆไปนะไม่ได้พยายามจะปกปิดแต่ว่าตัวเบิร์นสไตน์เนี่ยเขาจะว่าปิดไหมหรอแต่เขาก็มีความแสดงออกให้เห็นในกลุ่มเล็กๆที่ทำงานด้วยละกันเบิร์นสไตน์แต่งงานกับคุณเฟลิเชียนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าก็มีความกังวลเหมือนกันว่าลูกจะรู้เพราะว่าต่อให้แต่งงานแล้วเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มในวงการที่เขาไปเจอเนี่ยตลอดเลยนะคะไม่เลิกอ่ะมีตั้งแต่หนุ่มนักคลาริเนตนอกก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นพวกเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เขาได้ไปสอนมาสเตอร์คลาสหรือว่าคอนดักเตอร์ที่มาฝึกงานเป็นผู้ช่วยเขาเงี้ยเขาก็พาไปบ้านด้วยไปเจอกับลูกกับเมียแต่ว่าก็นะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วลูกก็จับได้อะเพราะว่าลูกสาวมาทำงานอยู่ที่แทงเกิลวูดซึ่งเป็นค่ายดนตรีสำหรับคอนดักเตอร์ที่เบิร์นสไตน์เนี่ยเป็นคนสำคัญมากๆลูกสาวเขามาทำงานแล้วก็ได้ข่าวจากที่นั่นเนาะมีคนเมาท์มอยกันเรื่องคุณพ่อพอลูกสาวทราบก็โอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่บ้านทะเลาะกันบ้านจะแตกนะคะลูกสาวรู้แต่ว่าเขาก็ถ้ามันเป็นความสุขของพ่อเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เละเทะไปหมดเลยค่ะมีแต่ปัญหามาจนทำให้ครอบครัวพังเขากับภรรยานี่ก็แบบแยกกันอยู่ไปจนมาทราบว่าภรรยาป่วยหนักเลยนะเป็นมะเร็งจนเสียชีวิตเนี่ยจริงๆช่วงที่ภรรยาป่วยเบิร์นสไตน์ก็จะมาอยู่เฝ้าภรรยาของเขางานการเละเทะหมดเลยนะคะก็ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็เสียใจมากๆเนาะ แต่สุดท้ายพอหลังจากที่ภรรยาเสียไปเขาก็กลับไปเขาใช้คำว่าเป็นเกย์แก่กินหญ้าอ่อนเหมือนเดิมนะคะก็ใช้ชีวิตสุดฟัดสุดเหวี่ยงถ้าไปดูในภาพยนตร์นี่ก็จะเห็นได้เลยว่าหลังจากภรรยาเขาเสียไปเขาก็จะไปปาร์ตี้นะไปสอนนะแต่ก็ไปปาร์ตี้กับเด็กๆหนุ่มที่เขาสอนเบิร์นสไตน์เนี่ยเขาเรียนที่ Curtis นะคะก็จะไปเจอกันกับคู่ของ Barber กับ Menotti นั่นแหละภรรยาของคุณเบิร์นสไตน์นะคะคุณเฟลิเชียที่เป็นนักแสดงละครเวทีเขาก็บอกว่าตัวเบิร์นสไตน์คือไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์แต่ว่าก็คือเป็นภรรยาบอกฉันรู้อยู่แล้วว่าเป็นแม้ว่าจะไม่ยอมรับหรืออย่างเพื่อนร่วมงานของเบิร์นสไตน์เองก็พูดว่าเขาไม่ได้สับสนเลยนะความจริงแล้วเพราะว่ายังไงก็ดูแบบเป็นแน่นอนถึงจะแบบดูเหมือนกับว่าเบิร์นสไตน์เนี่ยรักครอบครัวนะรักภรรยาของเขาแต่ว่าก็อาจจะเป็นรักในรูปแบบที่เป็นความผูกพันแบบครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันในภาพยนตร์นะคะว่าสรุปแล้วเขาแต่งงานนี่เขารักภรรยาจริงๆไหมทำไมไม่เลิกกันยังไงจริงๆในตอนนั้นเนี่ยอีกเหตุผลเลยนะคะที่ทำให้ตัวเบิร์นสไตน์เนี่ยต้องปิดบังว่าตัวเองเป็นเกย์เนี่ยเพราะว่าช่วงปีนั้นมันโหดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็หางานยากว่าเนี่ยแบบปีประมาณ 1930 ถึง 1940 เนี่ยมีนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็ถือกันว่าการเป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยเป็นอาการป่วยทางจิตเลยนะคะเป็นจิตเภทที่ต้องไปรักษาต้องไปบำบัดนะคะแล้วก็ปี 1950 ถัดจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการต่อต้านไม่ให้คณะรัฐบาลเนี่ยมีคนเป็นโฮโมเซ็กชวลเป็นคนที่รักร่วมเพศอยู่ในคณะรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแม้ว่าตัวเบิร์นสไตน์จะทำงานในฝั่งของดนตรีเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะมันอันตรายมันลำบากแล้วนะเกิดคนไม่พอใจที่เขาเป็นโฮโมเซ็กชวลขึ้นมาแล้วเขาจะตกงานไหมนะแต่ว่าตัวเบิร์นสไตน์ไม่เคยพูดน้องว่าเขาสรุปแล้วเขาเป็นอะไรเขาชอบใครหรือว่าเพศสภาพของเขาเป็นอย่างไรก็ให้มองที่ผลงานแล้วกันนะคะก็เขาอาจจะไม่ได้ต้องการจำกัดตัวเองขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นสนใจที่ผลงานของเขานะผลงานเพลงผลงานการคอนดักการสอนที่ทรงคุณค่าต่อโลกใบนี้มากๆโดยที่ไม่ต้องไปดูว่าเขาเป็นใครอย่างไรนะคะพูดถึงฝั่งผู้ชายไปหลายคนผู้หญิงท่านนี้นะคะพาวลีนโอลิเวรอสนะคะเธอเป็นคอมโพเซอร์อีกคนที่สำคัญมากๆเลยของวงการดนตรีในสหรัฐอเมริกาเล่นเครื่องดนตรีเยอะมากเลยนะคะก็เล่นแอคคอร์เดียนเป็นเครื่องหลักนะแต่ว่าตอนเด็กๆก็เคยเรียนมาหลายเครื่องทั้งไวโอลินเปียโนทูบาเฟรนช์ฮอร์นแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยเขาก็ผันตัวเองมาเป็นนักประพันธ์ที่เอาดีไปทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีความเป็นอวกาศสมัยใหม่ร่วมสมัยแล้วก็พูดถึงเรื่องของโซนิกก็คือเสียงที่อยู่รอบๆเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของเธอเลยเธอก็จะมีแบบว่าคอนเซปต์ของตัวเองในการทำเพลงนะคะมีอย่างแบบคำว่า deep listening นะคะที่เธอจะมองถึงการฝึกสมาธิแล้วก็ตระหนักรู้ถึงสิ่งรอบตัวเวลาทำการแสดงก็จะปลูกฝังเรื่องของการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเสียงรอบๆตัวเราหรือก็คือคำว่าโซนิกเนี่ยแหละเนาะก็ในยุคนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจแล้วที่สำคัญคือมันลึกซึ้งมากเลยเนาะถ้าเรามองอะไรที่มันเหนือกว่านั้นไปนอกจากเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีธรรมดาแต่มันคือโซนิกเลยตอนที่อายุได้43แล้วเธอนะคะพาวลีนโอลิเวรอสเนี่ยก็ได้เจอกับลินดามอนทาโนซึ่งเป็นศิลปินท่านหนึ่งชาวอเมริกันเหมือนกันก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเยอะมากเลยนะคะแต่คุณลินดาเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นศิลปินเนาะเขาก็จะมามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานอย่างเช่นเป็นพวกละครเวทีนะโปรดักชันใหญ่ๆมีการทำเรื่องของโอเปร่าการเต้นแล้วก็ไปจนถึงพวกภาพยนตร์ด้วยนะคะเป็นคู่ที่ เขาใช้คำว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในคอมมูเลสเบี้ยนมากๆเลยนะคะเป็นคู่หญิงที่ไม่ได้ต่างไปจากอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เนาะคาร์โลเมนัตติใช่ไหมคะกับ Samuel Barber อย่างนี้ที่เขาพอเขารักกันแล้วมันดีหรือจะจอห์นเคจกับคนรักของเขาโลแฮริสันก็อันนี้ก็เช่นกันพาวลีนนะคะกับลินดาก็เป็นคู่ที่เพื่อนเขาเห็นแล้วก็บอกเลยว่าเวลาเห็นสองคนนี้อยู่ด้วยกันคือคุณมองเห็นเป็นความรักแล้วคุณพาวลีนเนี่ยก็เป็นเฟมินิสต์ด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่รักที่จะทำงานร่วมกันกับผู้หญิงแล้วก็คนที่มีเพศที่หลากหลายเป็นวงกว้างมากๆไม่ใช่แค่กับแบบว่าใช้คำว่าสเตรทละกันเขาอาจจะแบบว่าร่วมงานกับกลุ่ม LGBTQ+ ค่อนข้างเยอะนะคะในต่างสาขาอาชีพกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อที่จะเรียนรู้โลกไปด้วยกันกับคนเหล่านี้นะคะแล้วคนนี้พาวลีนโอลิเวรอสเนี่ยก็จะเป็นคนแรกๆเลยที่สนับสนุนคอมโพเซอร์ผู้หญิงด้วยกันเธอได้ทำการเรียกร้องให้กับกลุ่มนักดนตรีหญิงนะคะที่ถ้าเกิดเราไปดูเรียนผู้ประวัติศาสตร์ดนตรีจริงๆในยุคนี้ก็ยังน้อยนะแต่ยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีการพูดถึงผู้หญิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพาวลีนเขาก็จะเรียกร้องให้กับคนเหล่านี้ที่ถูกมองข้ามพวกนักดนตรีวิทยาคอมโพเซอร์นักดนตรีผู้หญิงต่างๆที่ถูกมองข้ามไปแล้วก็ไม่ถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีคลาสสิกนะคะก็ทำถูกต้องแล้วเนาะทุกวันนี้เนี่ยจริงๆก็ยังถือว่าน้อยมากเลยนะที่ผู้หญิงถูกพูดถึงแต่ก็ต้องยอมรับว่าในยุคก่อนเนี่ยค่ะมันมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ไปหรือว่าการพยายามที่จะปกปิดประวัติศาสตร์เช่นกันอย่างที่เมื่อตอนที่แล้วมุกได้พูดถึงไปในเรื่องของคอมโพเซอร์หลายๆท่านนะคะไชคอฟสกี้อย่างเงี้ยที่รัฐบาลโซเวียตเองก็พยายามที่จะปกปิดไม่พูดถึงในแง่มุมของการที่เขาเป็น LGBT หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผิดกฎหมายในยุคนั้นนะมันไม่ได้รับการยอมรับเพราะงั้นบิดเบือนไม่พูดถึงผู้หญิงเองก็เช่นกันเพราะว่าในยุคก่อนคนก็ไม่ได้ถูกยอมรับขนาดนั้นอย่างฟานนี่เมนเดลโซนนะคะพี่สาวของเมนเดลโซนเฟลิกซ์เมนเดลโซนเนี่ยที่เขาก็แต่งเพลงเอาไว้เยอะมากมายแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพับลิชหรือว่าตีพิมพ์ออกมาในชื่อของตัวเองได้เขาแต่งก็จริงแต่ว่าก็ต้องใช้ชื่อของเฟลิกซ์เมนเดลโซนเนี่ยเป็นผู้ที่เผยแพร่อีกทีหนึ่งอย่างนั้นเลยเนาะก็ถือว่าลำบากมากๆเลยสำหรับผู้หญิงในยุคอดีตแต่ว่าก็ได้คุณพาวลีนโอลิเวรอสเนี่ยแหละที่พยายามที่จะช่วยผลักดันให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของนักประพันธ์ผู้หญิงเหล่านี้มากขึ้นนะคะคนสำคัญอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเธอคนนี้มีชื่อว่าเวนดี้คาร์ลอสนะคะหรือว่าชื่อในตอนเกิดเนี่ยก็คือวอลเตอร์คาร์ลอสนะคะเธอคนนี้เป็นเจ้าของอัลบั้มดังที่ชื่อว่า Switched-On Bach นะคะที่ทำให้คนทั่วโลกคนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักกับเพลงของบาคมากขึ้นในรูปแบบเสียงที่มันทันสมัยบนซินธิไซเซอร์นะคะแล้วก็ได้แกรมมี่อวอร์ดไป3รางวัลแล้วก็แต่งเพลงประกอบอีกเยอะมากอย่างที่บอกว่าเวนดี้คาร์ลอสนะคะชื่อตอนที่เขาเกิดเลยเนี่ยเขาชื่อวอลเตอร์คาร์ลอสนะคะวอลเตอร์ชื่อผู้ชายนะเป็นผู้ชายมาก่อนนะคะแล้วก็เธอเคยให้สัมภาษณ์น่าจะตอนราวๆอายุสัก 5-6 ขวบเนี่ยเธอเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแม้ว่าจะแบบ 5-6 ขวบเด็กมากเลยนะแต่เธอมองตัวเองเป็นผู้หญิงมาตลอดเลยอยากจะไว้ผมยาวอยากใส่เสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงสวยๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ของเธอเนี่ยมองไม่ได้มองแบบเดียวกันอะคือฉันมองตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงอะแต่พ่อแม่ก็ยังบอกว่าเธอเป็นเด็กผู้ชายพอเข้าโรงเรียนก็โดนเพื่อนล้อเนาะประสบปัญหาเหล่านี้กันเป็นทุกคนเลยเนาะในช่วงเด็กๆที่ณยุคนั้นเนี่ยมุกว่าน่าจะแย่กว่าตอนนี้มากที่มันยังไม่เกิดความเข้าใจอะไรมากขนาดนั้นนะคะจริงๆคุณเวนดี้หรือตอนนั้นวอลเตอร์เนี่ยเขาก็เคยเดทกับผู้หญิงนะเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นความสัมพันธ์สั้นๆ เธอเข้ามหาลัยแล้วในช่วงแรกก็ยังคงอยู่ในช่วงที่แบบว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรกันแน่จนตอนหลังๆเลยเนี่ยถึงจะมาเริ่มรู้จักกับคำว่า transgender นะคะหรือว่าการแปลงเพศนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอะว่ามันมีคำพูดที่เกี่ยวกับว่าปัญหาความเข้าใจของ transgender ด้วยคือเหมือนกับว่าตัวคุณเวนดี้หรือว่าคุณวอเตอร์คาร์ลอสเนี่ยณตอนเกิดเขาอาจจะมีเพศสภาพแบบนี้แต่ว่าความคิดแล้วก็ความเข้าใจในตัวเองความรู้สึกทุกอย่างเขาเป็นอีกเพศหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งจะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะนั่นทำให้เธอเนี่ยตอนอายุ29ก็ไปเริ่มทำการรับฮอร์โมนเนาะก่อนที่จะทำการแปลงเพศเนี่ยจริงๆทุกคนก็จะมีการได้เข้าไปทำการรับฮอร์โมนเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพร่างกายนะคะเขาก็จะไปรับฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อทำให้รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลี่ยนก็สวยขึ้นก็เริ่มมองเป็นผู้หญิงละทีนี้แต่นั่นแหละค่ะปัญหาที่ทำให้ตัวคุณเวนดี้หรือวอเตอร์เนี่ยเครียดมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่อัลบั้มของเธอดังอัลบั้มSwitched-On Bach เนี่ยก่อนขึ้นแสดงเธอเครียดมากคือเหมือนกับว่าพออัลบั้มดังปุ๊บจะให้ไปออกแสดงรีไซเคิลอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันเป็นชื่อวอเตอร์คาร์ลอสอะแต่เธอไปรับฮอร์โมนมาแล้วตอนนี้เธอดูเหมือนผู้หญิงเธอไม่ใช่วอเตอร์คาร์ลอสแล้วว่าทำไงดีเธอก็ร้องไห้หนักมากเลยในห้องโรงแรมแล้วก็ต้องแบบว่าติดพวกหนวดนะคะติดจอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่วิกผู้ชายต้องให้ช่างแต่งหน้าเนี่ยเอาดินสอเขียนคิ้วมาเขียนคราวให้เพื่อให้ตัวเองออกมาดูแมนดูเป็นวอลเตอร์คาร์ลอสนะคะเธอทำอย่างเงี้ยอยู่อีก 2-3 ครั้งและหลังจากนั้นนะเธอก็ตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศนะคะหลายปีถัดจากนั้นเลยเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์ว่าเธอกังวลมากที่จะออกมามีอิสระนะคะแต่ว่าพอถึงจุดที่เธอคัมเอาท์ออกมาแล้วเธอออกมาออกจากการกักขังตัวเองเนี่ยอ้าวคนส่วนใหญ่ก็ยังปฏิบัติกับเธอเหมือนเดิมนะจะว่าคนใจกว้างหรือไม่ก็คนก็แค่ไม่สนใจอาจจะมีบ้างแน่นอนมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ต่อต้านคนที่วิจารณ์ตัวเธอที่ไปทำการแปลงเพศมาแต่ว่ามันก็แค่ส่วนน้อยเนาะเพราะงั้นเธอมองว่าเธอเสียเวลาไปหลายปีมากเลยกับการกลัวที่จะออกมาปลดปล่อยความเป็นตัวเองหลายปีจริงๆค่ะเป็น10ปีเลยนะหลังจากอัลบั้มนั้นนี่เวนดี้คาร์ลอสขังตัวเองอยู่ในบ้านอะใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนแล้วก็เกิดเป็นเหมือนกับว่าโรคเป็นโฟเบียขึ้นมาที่กลัวการจะเจอคนการออกไปสู่สาธารณะอย่างเงี้ยจริงๆมีคนดังเยอะมากเลยนะที่อยากจะเจอเวนดี้คาร์ลอสแบบมาหาถึงบ้านเลยอย่างสตีวีวอนเดอร์จอร์จแฮริสันหรือว่าแบบคีธอิมเมอร์สันเนี่ยโอ้โหแต่ละคนตัวท็อปทั้งนั้นน่ะแต่ว่าเธอไม่เคยออกมาเจอเลยนะก็จะแบบหลบอยู่ข้างบนบ้านแล้วก็ฟังเสียงเอาว่าโอ้โหชีวิตที่การเป็นทรานส์นะตอนนั้นนะมันลำบากมากกว่าตอนนี้มากจริงๆเลยค่ะนอกจากเวนดี้คาร์ลอสแล้วเนี่ยก็ยังมีนักประพันธ์แล้วก็คอนดักเตอร์ชาวอังกฤษอีกท่านหนึ่งที่ก็เป็นทรานส์เช่นเดียวกันก็คือคุณแองเจล่ามอเร่นะคะแองเจล่ามอเร่ก่อนหน้านั้นก็มีปัญหากับเพศของตัวเองมาตลอดชีวิตเหมือนกันทุกคนมีความแบบว่าไม่เข้าใจในยุคที่เรายังไม่มีการศึกษาแล้วก็กำหนดคำอะไรต่างๆเนาะเพราะว่ามันก็เพิ่งจะมาเนาะอย่างคำว่า transgender ก็มาในช่วงปี1900กว่าไปปลายแล้วหรือเปล่าเงี้ยหรือแบบคำว่าเกย์คำว่าเลสเบี้ยนคำว่า LGBT พวกเนี้ยมันก็เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในตอนยุคที่เราแบบเกิดกันมาเราเริ่มโตขึ้นมาก็จะมีการพูดถึงมากขึ้นแต่ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฉันเป็นอะไรนะน่าสงสารมากคุณแองเจล่ามอเร่เนี่ยเกิดมาโดยมีชื่อว่าคุณวอลเตอร์วอลลี่สต็อตนะคะก็ชื่อวอลเตอร์เหมือนกันเลยอันนี้แบบบังเอิญมากๆชื่อวอลเตอร์เหมือนกันกับคุณเวนดี้คาร์ลอสนะคะแองเจล่ามอเร่เนี่ยเป็นคนที่มีผลงานดังเยอะมากแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่หายหน้าจากวงการไปถึง2ปีเนาะเพราะว่าเขาไปทำการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็กลับมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมในฐานะผู้หญิงที่มีชื่อว่าแองเจล่ามอเร่ในปี1972นะคะ ก็เป็นนักประพันธ์ที่ถ้าเกิดว่าไปลองเสิร์ชชื่อของแองเจล่ามอเร่เนี่ยจะเจอผลงานที่เขาทำเพลงประกอบภาพยนตร์เยอะมากเลยนะคะก็ในช่วงประมาณปี 1970 ถึง 1980 อะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับจอห์นวิลเลียมส์ทุกคนรู้จักจอห์นวิลเลียมส์อยู่แล้วก็เขาได้ร่วมช่วยงานเบื้องหลังนะในเรื่องของโปรดักชันเรื่องเพลงอาจจะมีการช่วยออเคสตราชันการแบบเลือกเขียนเครื่องดนตรีอะไรต่างๆให้กับอย่างซูเปอร์แมน Star Wars E.T. เรื่องฮุกโฮมอโลนแล้วก็ชินเลอร์สลิสต์ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายผลงานมากๆที่เจ้าตัวทำแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกลิสต์ชื่อลงไปนะคะเป็นคนที่ผลงานเยอะมากผลงานในที่นี้ความหมายคือมีทั้งผลงานเพลงนะแล้วก็ผลงานคอนดักและที่สำคัญคือรางวัลค่ะได้โนมิเนตได้เข้าชิงเอมี่อวอร์ดถึง6รอบแล้วก็ชนะไปตั้ง3รอบเป็นtransgender ที่แบบ openly แบบว่าเปิดตัวว่าฉันเป็น trans นะคะคนแรกเลยที่ได้ nominate ในออสการ์แล้วก็ได้มา2รางวัลเนาะ Academy Awards เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่ได้ nominate ในสาขา Best Original Song Score อะไรจะขนาดนั้นเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะแต่มักจะถูกมองข้ามจนมาเสียชีวิตเมื่อปี2009ไม่นานมานี้เองนะคะคนค่อยกลับมายกย่องเธอคนที่เป็นผู้ติดตามเป็นนักเรียนเนี่ยก็จะยกย่องผลงานของแองเจล่ามอเร่เยอะมากๆเลยในปัจจุบันที่โลกเปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็จะมีนักดนตรีที่เป็น LGBTQAI+ เนี่ยอยู่ทั่วโลกเต็มไปหมดแล้วก็เป็นคนดังทั้งนั้นเลยนะอย่างคนหนึ่งที่มุกเคยพูดถึงไปนะคะยานิก เนเซตเซควินนะคะคอนดักเตอร์ของ The Metropolitan Opera and Orchestra ก็เป็นวงออเคสตราที่เล่นกับวงโอเปร่าเนี่ยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าพูดถึงโอเปร่านะวงเนี้ยคือโนหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นวงออร์เคสตราท็อปในอเมริกาจริงๆเลยนะที่เฮ้ยตอนที่ยานิกได้ตำแหน่งนี้นะทุกคนก็ตกใจมากว่าเฮ้ยเดอะเบสดูมีความเป็นแบบหัวโบราณนิดนึงอ่ะใช่ไหมไอ้พวกวงดังๆแบบนี้หลายวงเขาก็จะมีความแบบต้องอย่างนี้คอนเซอร์วาทีฟนะเป็นอนุรักษ์นิยมแต่ว่ายานิกเนี่ยคือคนที่เป็นคอนดักเตอร์ที่เปิดเผยตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายแล้วก็แต่งงานกับสามีของเขาที่เป็นผู้ชายอาจจะมีหลายคนจำได้ว่ามุกพูดถึงยานิกไปในตอนที่พูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Maestro ภาพยนตร์เกี่ยวกับ Leonard Bernstein นะคะว่ายานิกเนี่ยเขาเป็นได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับแบรดลีย์คูเปอร์ในเรื่องของการคอนดักเนาะมาสอนมาอะไรแล้วก็เขาได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยว่าเขารู้สึกเขาได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากๆเลยจากเลโอนาร์ดเบิร์นสไตน์นะคะเขาคิดไปถึงด้วยว่าถ้าเลโอนาร์ดเบิร์นสไตน์ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เลือกเฟลิเชียแต่เลือกที่จะเดินอีกเส้นทางหนึ่งที่ไปรักกับนักคลาริเนตอะคุณออปเพนไฮม์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคือมันจะออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขจริงๆหรือเปล่ายันนิกบอกว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปจริงๆนะตอนนี้แต่ว่ายังต้องเปลี่ยนอีกคือเทียบกับ 50-60 ปีก่อนนะเขาก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากแต่มันยังไม่พอนะคะแล้วก็เขาดีใจที่เขาได้รับตำแหน่งนี้แล้วก็เขาก็ดีใจเหมือนกันที่โลกเหมือนอนุญาตให้เขาเปิดเผยความเป็นตัวเองของเขาได้มากขนาดนี้นะคะผู้จัดการของวงเดอะเมทเนี่ยเขาก็พูดถึงยานิกไว้นะคะบอกว่าเพราะว่าตัวยานิกเนี่ยเขา comfortable เขาสะดวกใจเขาสบายใจที่จะเปิดเผยตัวตนของเขามันเลยทำให้เขาเนี่ยมีพลังpowerful มากเลยแล้วก็มีความเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือเพราะว่าเขาภูมิใจในตัวเองไงว่าเขาเป็นใครในตัวตนที่เขาเป็นแล้วนั่นคือสิ่งสำคัญที่คนเป็นหัวหน้าคนเป็นคอนดักเตอร์ควรจะมีแล้วก็ยานิกเขาก็พูดไว้ว่าเขาต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรี เด็กๆรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะกลัวว่าการเปิดเผยตัวตนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาในหน้าที่การงานแบบที่สมัยเบิร์นสไตน์เขากลัวเนาะหรือว่าแม้กระทั่งเวดดี้คาร์ลอสเองแองเจล่ามอเร่เนี่ยก็เขาจะเห็นได้ว่ายานิกเนี่ยมีการโพสต์รูปบน Instagram บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเขาบ่อยๆเลยที่เป็นรูปคู่กับสามีของเขานะคะเพราะเขาหวังว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะช่วยทำลายความคิดแบบเดิมๆไปได้ว่าเราไม่ควรจะเปิดเผยนะความจริงแล้วเราเป็นใครอะเราก็เปิดเผยออกมาเลยเรามีความสุขเราก็โชว์ให้คนเห็นและนั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นไดเรคเตอร์ของที่ The Met นะคะคอนดักเตอร์หญิงอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเลยมารีนอัลซอปนะคะก็เป็นคนแรกที่ชนะการแข่งขันคอนดักที่คุเซวิสกี้ไพรส์งี้เก่งมากเล่นไวโอลินก็เก่งจบมาจากจูเลียตทั้งปตรีปโทแล้วก็เคยเล่นกับนิวยอร์กฟิลด้วยนะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เคาะในงานพรอมของที่อังกฤษที่จัดนะตอนนั้นนะเขาจัดมา118ปีแล้วเนี่ยไม่เคยมีคอนดักเตอร์ผู้หญิงเลยมารีนอัลซอปเนี่ยคือคนแรกที่ได้ขึ้นไปคอนดักแล้วก็เป็นคนที่2ด้วยคือคอนดักแล้วแล้วได้กลับไปคอนดักอีกเป็นคนที่2ยังไม่มีคนถัดจากนั้นณตอนนั้นเนาะก็เป็นคนที่โดนโจมตีมาตลอดเลยในฐานะคอนดักหญิงตั้งแต่สมัยเขายังเด็กๆได้ขึ้นไปคอนดักอะไรเขามีคนพูดว่าอ๋อนี่มันแบบเด็กผู้หญิงนี่พอแบบคอนดักดีหน่อยก็จะมีคนพูดว่าโอ้นี่แบบคอนดักไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะเหมือนผู้ชายเลยหรือแบบโอ้คือโดนมาตลอดจริงๆคนนี้แต่ว่าตอนนี้ดูสิเขากลายมาเป็นเหมือนเป็นไอคอนเป็นผู้หญิงที่เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกเยอะมากเลยบนโลกใบนี้อย่างคอนดักเตอร์หญิงที่เราเคยพูดถึงก็คืออาจารย์กิฟต์พมรพันธ์โกมลพมรที่มาออกรายการเราก็มีคุณมารีนอัลซอปเป็นไอดอลด้วยเหมือนกันไปลองฟังได้เนาะเรามีตอนหนึ่งที่พูดถึงคอนดักเตอร์หญิงวาทยากรหญิงว่าการที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างเนาะการ LGBT เราพูดถึง Pride Month เนาะพูดถึง LGBT แต่ว่าแน่นอนว่าเราก็พูดถึงผู้หญิงด้วยว่าจริงๆเราก็เป็นเพศหนึ่งที่ถูกกดขี่มาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะมามีบทบาทสำคัญในหน้าที่การงานมากขึ้นในช่วงไม่กี่10ปีที่ผ่านมานี้เองก็ไปลองฟังกันได้ว่าอย่างอาจารย์กิฟไปเจออะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าพูดถึงมารีนเอาสอบว่าเขาเองก็แต่งงานกับผู้หญิงนะคะก็เป็นนักฮอร์นคุณคริสตินยุงชายนะคะก็มีรับลูกชายมาเลี้ยงด้วยกัน1คนอาจจะมีประเด็นบ้างในตอนที่แบบเขาเข้าไปทำงานด้วยกันนะคะแต่ว่าก็ผ่านมันมาได้แล้วทุกวันนี้มารีนเอาสอบก็มีงานคอนดักไปทั่วโลกมีงานสอนมากมายเขาเองก็เป็นเหมือนกับลูกศิษย์คนหนึ่งของเบิร์นสไตน์เช่นกันเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆกับคนๆนี้ที่จะนำพาให้โลกของเราเนี่ยแบบว่าเนาะสดใสมากขึ้นเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้ง LGBTQ ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆเลยคอนดักเตอร์คนหนึ่งที่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์อย่างเปิดเผยสุดๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยนะคะคือคุณ Michael Tilson Thomas หรือว่าหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของ MTT นะคะปัจจุบันนี้ก็อายุเยอะมาก70กว่า79ได้มั้งคะก็ไม่ค่อยได้คอนดักแล้วเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นได้บ่อยๆนะเป็นคนใส่แว่นผู้ชายแล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะคอกันที่ซานฟรานซิสโกนะถ้าจำไม่ผิดขออภัยด้วยถ้าผิดนะแต่ว่าจะเห็นเขาได้เยอะมากๆเลยนะคะแบบคอนดักไปทั่วสอนเยอะมาก MTT เขาแต่งงานกับโจชัวมาร์คโรบินสันนะคะที่เป็นสุดท้ายได้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับคุณ MTT แล้วก็ MTT เนี่ยมักจะจ้างคอมโพเซอร์จ้างนักประพันธ์ที่เป็น LGBT นะให้มาประพันธ์ผลงานอย่างเช่นคุณเดวิดเดลเทรดิชีเนี่ยก็จะมีผลงานที่ชื่ออย่าง Gays Life อย่างนี้หรือแม้กระทั่งตัว MTT เองเนี่ยก็เคยแต่ง เพลงที่มันนำเสนอความเป็นการรักร่วมเพศผู้ชายกับผู้ชายนะอย่าง Three Poems by Walt Whitman นี้หรือว่า We Two Boys Together Clinging ก็ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายแม้ว่ามันจะเป็นผลงานที่คนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันสร้างให้เกิดเขาเรียกว่า controversy อย่างนั้นนะคะแบบว่าการแบบพูดถึงเอ๊ะมันโอเคไหมมันยังไงแต่อยากให้ลองไปฟังนะเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ไพเราะสวยงามมากบทเพลงของ MTT ส่วนใหญ่เนี่ยจะเพราะมากๆแล้วก็มันจับใจคนฟังเพราะงั้นมันจะช่วยให้คนฟังเนี่ยเปิดใจให้กับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนาะเพราะงั้น MTT เนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากๆเลยคนหนึ่งของวงการนี้โหชนะรางวัล Grammy Award 11 รางวัลค่ะท่านผู้ฟังเยอะมากแล้วก็ได้รับ National Medal of Arts ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรางวัลที่สูงที่สุดอันนึงเลยของสหรัฐอเมริกาพูดถึงนักเล่นบ้างว่าอย่างนักเปียโนมีชื่อเสียงมากเลยแล้วก็เพิ่งมาไทยเมื่อปีที่แล้วนะ2023นะคุณเซอร์สตีเฟนฮัฟนะคะก็เป็นทั้งนักเปียโนทั้งนักเขียนนะแล้วก็จริงๆไปลองอ่านหนังสือเขาได้มีหนังสือที่ออกมาไม่นานนี้ชื่อว่า Enough นะคะก็ในจริงๆเขาก็คัมเอาท์ออกมาว่าตัวเองเป็นเกย์ได้สักพักแล้วแต่อย่างในหนังสือเนี้ยก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์แบบตั้งแต่จำความได้คือความทรงจำแรกๆในชีวิตคือฉันนะเป็นนะคะแบบมันคือตัวตนของเขาที่เขาเป็นแบบนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นนะแต่เขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็มีรูปด้วยรูปน่ารักมากเลยรูปตอนสตีเฟนทัฟ5ขวบได้ก็จะแต่งตัวแบบที่มีความแบบติดแกลมนิดนึงลองไปหาภาพกันดูซึ่งเจ้าตัวบอกเองว่ามันก็ดูมีหินมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะมีให้เห็นนะว่าฉันไม่ใช่เด็กผู้ชายธรรมดานะคะเขาเคยกังวลเรื่องที่เขาเป็นเกย์ว่าแบบจะให้คนรู้คือเขาอยากให้คนรู้แหละคนที่เป็นอะไรแบบนี้หลายๆคนเขาก็แค่อาจจะไม่ได้บอกว่าต้องการประกาศนะแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาพยายามหลบซ่อนอยากจะเป็นชั้นเป็นตัวเองอย่างเงี้ยอย่างสตีเฟนทัฟเนี่ยเขาก็เครียดถึงขั้นที่นั่งเครื่องบินอยู่อะแล้วเขาก็เหมือนจินตนาการภาพไปเองว่าอยากให้แบบเครื่องบินมันตกลงไปเลยแล้วก็อยู่ดีๆคนก็ค้นพบว่าฉันเป็นเกย์นะตายไปให้มันจบๆให้คนรู้ให้มันจบๆไปสักทีไม่อยากจะมาหลบๆซ่อนๆแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องยากจริงๆเพราะว่าอย่างตัวสตีเฟนทัฟเองเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทางฝั่งของศาสนาเนาะเป็นแคทอลิกด้วยที่เคยเกือบจะเป็นนักบวชอย่างนั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาเป็นนักเปียโนนะแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังมีความเป็นถือเรื่องของการจะไม่แต่งงานไม่มีความสัมพันธ์อย่างนั้นไอดอลของมุกคนหนึ่งเลยนะคะนักโอโบชื่อว่านิโคลัส แดเนียลชาวอังกฤษก็ปัจจุบันเขาสอนอยู่ที่ทรอสซิงเกนที่ประเทศเยอรมนีมุกเคยไปออดิชั่นด้วยแต่ว่าไม่ติดนะตอนแรกอยากเล่นกับเขามากก็เป็นเกย์เช่นกันนะคะจริงๆตัวนิโคลัส แดเนียลเขาเคยแต่งงานกับภรรยาเขาแล้วก็มีลูก2คนนะคะแต่ว่าตอนที่ลูกยังเล็กๆอยู่เลยอ่ะเขาก็อยู่ดีๆไปเจอกับพีเตอร์ขออนุญาตออกเสียงอย่างนี้แล้วกันมูไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะซึ่งก็เป็นสามีคนปัจจุบันนะคะแล้วก็ตกหลุมรักทันทีแล้วก็ทำให้เขาค้นพบเนี่ยคนว่าตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นเกย์ซึ่งมันทำให้ชีวิตเขายากลำบากมากเนาะเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เขาแต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยมีครอบครัวเรียบร้อยเนี่ยแล้วจะอยู่ดีๆไปเป็นเกย์คนพบตัวเองนะตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้คนไม่พอใจเยอะมากเลยแต่ว่าก็มีหลายคนรอบตัวเขาที่เข้าใจว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายที่ตั้งใจจะทำลายครอบครัวนะมันแค่ณโมเมนต์นั้นนะมันอยู่ดีๆมันใจมันไปแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เขาก็ยังคงแบบดูแลภรรยากับลูกๆเป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างคุณแม่ของภรรยาเขาเองก็ยอมรับเขาแล้วก็ยังคงพบเจอกันอยู่มาเรื่อยๆโดยตลอดนะคะลูกโตมาก็บอกว่าจริงๆอย่างนิโคลัส แดเนียลเขาก็เหมือนเดิมเขาก็คือนิโคลัส แดเนียลคนเดิมแค่ว่าเป็นตัวเองมากขึ้นนะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วตอนจะคัมเอาท์นี่เขาก็กลัวนะแต่พอทำไปแล้วเขาก็ค้นพบว่ามันไม่ได้ยากหรือมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาคิดมากขนาดนั้น แล้วเขาเนี่ยนิโคลัสแดเนียลเขาก็จะมีคู่ของมุกพูดถึงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อตอนที่แล้วนะคะก็คือคู่ของเบนจามินบริตเทนกับปีเตอร์แพสนะเบนจามินบริตเทนคอมโพเซอร์ปีเตอร์แพสเป็นนักร้องเนี่ยก็เขาก็จะเหมือนทำงานร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในยุคที่มันยากลำบากกว่าในยุคของนิโคลัสแดเนียลแต่ว่าเขาก็ผ่านมาได้ใช้ชีวิตแบบเปิดเผยแล้วก็สร้างผลงานดีๆให้กับโลกเอาไว้มากมายตัวนิโคลัสแดเนียลเขาสนิทกันกับปีเตอร์แพสอยู่แล้วเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนได้รับกำลังใจจากปีเตอร์แพสค่อนข้างเยอะเลยในฝั่งของประเทศไทยเองจริงๆก็มีหลายคนนักดนตรีหลายคนเลยที่เริ่มคัมเอาท์ออกมาแล้วว่าตัวฉันเองก็เป็น LGBT เช่นกันนะอันนี้มุกขออนุญาตกล่าวถึงแค่2คนเนื่องจากว่ามุกไปขออนุญาตมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวอย่างน้องแก๊ปนะคะธนิตแก้วรักเนี่ยเคยมาคุยกันเนาะว่าตำแหน่งโอโบ2ทำงานอะไรยังไงบ้างน้องแก๊ปเนี่ยก็เป็นคู่หูของมุกที่ช่วงก่อนหน้านี้จริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้ปิดบังตัวเองนะน้องก็ใช้ชีวิตปกติมาโดยตลอดแล้วก็จริงๆมุกอะถ่ายรูปลงกับแก๊ปทุกคอนเสิร์ตน้องก็จะถ่ายรูปคู่กันแล้วก็มีคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยว่าเป็นแฟนกันน้องก็จะขำมุกก็ขำแบบอะไรกันครับเนี่ยแต่ว่าล่าสุดน้องก็คัมเอาท์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบชัดเจนได้คุยกับครอบครัวซึ่งมุกก็ให้กำลังใจน้องว่าไม่ต้องเครียดนะคือเขาก็กังวลนะทุกคนกังวลหมดแต่ว่าครอบครัวน้องก็เข้าใจน้องมากๆเลยแล้วก็ยอมรับสนับสนุนตัวแก๊ปแล้วก็ความรักของแก๊ปเองเช่นกันแล้วก็เท่าที่ดูแก๊ปมีความสุขมากขึ้นเยอะมากเลยหลังจากได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแบบที่ไม่ต้องปกปิดนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคนนี้ก็มารายการเราหลายรอบแล้วนะคะอาจารย์ติ๊กกิตติมาโมลีที่คนนี้เนี่ยไม่เคยปิดบังเลยคนนี้เราเห็นกันมาตั้งแต่มุกน่าจะตั้งแต่มุกเริ่มเล่นดนตรีเลยเราก็จะเห็นมาตลอดว่าอาจารย์ติ๊กเนี่ยก็มีความชอบพอในเพศเดียวกันชอบผู้หญิงนะคะเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดปัจจุบันก็ทำงานอย่างมีความสุขคืออาจจะเห็นนะจันติ๊กแล้วบางคนอาจจะงงว่าสรุปจันติ๊กเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตจันติ๊กก็จะใส่แต่งตัวใส่สุดผูกโบดำเหมือนกับนักดนตรีชายเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าเคยมีงานหนึ่งที่มุกไปเล่นด้วยกันงานอุ่นไอรักนะคะที่ทุกคนจะต้องใส่ชุดไทยเฮ้ยอาจารย์ติ๊กเขาเลือกใส่ชุดผู้หญิงชุดแบบว่าลูกไม้สีขาวฟูฟ่องแล้วก็จงกระเบนแบบผู้หญิงสวยเลยเพราะว่าเขามองว่าเขาเป็นผู้หญิงเป็นเขาเป็นอะไรก็ได้เขาเป็นเขาอะที่เขาอยากแต่งตัวอย่างนี้อะจริงๆเขาจะแต่งตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมเขาจะสวยก็ได้เขาจะเท่ก็ได้เขาเป็นตัวของเขาเองนะคะตอนนี้ก็ดูมีความสุขเนาะจันติ๊กดูเป็นคนที่มีความสุขมาเตยตลอดกับการเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาถือว่าเป็นตัวอย่างเนาะเหมือนกับที่ยานิกเองก็เคยบอกว่าเขาอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ว่าไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลอะไรเราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยเนาะให้คนได้ซึมซับผลงานของเราที่เป็นตัวเรามุกว่ามันดีที่สุดแล้วนะคะเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month นะคะที่หวังว่าโลกของเราสังคมของเราในตอนนี้รวมไปถึงสังคมในของไทยเองในวงการดนตรีเองเนี่ยก็จะช่วยกันผลักดันให้ LGBTQAI+ เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างสบายใจได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาต่อไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทธาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐา ควรขจร